แต่หนูเนี่ยฉันเน้นขอบค่ะหนูเพิ่งได้มาเมื่อชูมีแล้วเองโอ้ยคุณโน้กันโน้เนี่ยตามแกล้มขนาดไปล้ม 30,000 ใครเป็นเรื่องจริงใช่ไหมคะเข้าไปล้มสรุปแล้วประมาณวันนึงนี่แหละอันนี้หนูคุยกับพี่เต๋งที่อ้ายเนี่ยทำไมหัวงอเหมือนกันใช่กันแบบนี้หน่อยวันนี้มีเพื่อนหรอหนาไม่ได้กินความอ้วนเพราะอาหารพวกนี้ไม่กินค่ะอย่าเชื่อคำพระไปหากินของเสียตังค์อย่าเชื่อคำพระน้อยอย่าเชื่อคำพระพระพระใช้ทานเยอะๆอย่าเชื่อคำพระเมื่อไหร่หัวหน้าอุ๋ยจะกลับมาอำเภอสว่างแดนดินอ่ะมันจะให้ไปครับพี่ตูนมันนี่ไหนมันนี่ไปบางคนบ้าทำงานไทยบางคนเขาไม่กลับคนที่ออกมาแล้วเขาไม่กลับแล้วไม่กลับจะสว่างแล้วจ้ะโอ้ยอิ่มมันนี่เป็นแต่เราต้องคุยต่อคนนึงนะแต่มีอยู่คนนึงก็คือแฟนหนูเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเขาได้อยู่อำเภอตะวางไม่ได้ย้ายไปเจริญสินเขาก็จะยังไม่โอนย้ายไปที่อื่นใช่เขาบอกพี่อยู่เหมือนกันเลยไปเลยนั่นหนึ่งหนึ่งถา
เหมือนหนูมีแฟนหลายคนแล้วหนูก็อยากมีหลายคนเหมือนกันนะเนี่ยแล้วทำไมเขาไม่อยากไปเจริญศิลป์ล่ะก็ต้องหาสาเหตุมันหนักมันไกลไกลกว่าสว่างเลยดิปุ๊บดูแต่ละคนเพื่อนๆใครมาอยู่พอชอนี้น้ำหนักขึ้นนะห้าถึงสิบแล้วงานจังวัดจ้ารอบสองเป็นลูกเขยเป็นลูกเขยเป็นเขยทั้งสองคนแล้วเป็นคุณนายผู้อะไรคุณแฟนผมท่านติวเรียกว่าอะไรถ้าเป็นผู้หญิงเขาเรียกว่าคุณนายอันนี้ผู้ชายเรียกว่าคุณชายคุณชายแล้วกันเนาะชายคนหนาวที่ดียินดีต้อนรับทุกท่านพี่คุณนายหรือคุณนายชายค่ะเป็นพัฒนากรแต่ว่าเป็นนายกหนูรู้สึกแปลกๆทำไมท่านไม่นั่งข้างกันก็ห่างกันบ้างนะวันนี้ห่างกันบ้างนิดนึงนะคะนายกอบต.น่าจะโคกศิลาหรือเปล่าพี่ค่ะเสียงนะครับค่ะแล้วก็พี่เที่ยวชนทำวีนักบุญค่ะพัฒนากรอาวุโสค่ะพี่เราเป็นว่าเก๋าก็น่าจะดีสุดค่ะไม่ต้องไปนะที่บอกจะไม่ถูกนะน้องๆนะพันละนะพันละนะพี่แม่ท่านต่อไปมุกไหมมุกไหมพี่สาโรจน์เพชรชดาเมฆอดีตพันละนะฝ่ายบริหารอดีตพัฒนาการอำเภอเลยครับท่านเป็นผู้ราชการในตำแหน่งขนาดใหญ่ที่สุดขึ้นแก้นไว้แก้นไว้ขายแล้วก็อีกท่านหนึ่งซึ่งวันนี้นะคะเราแล้วก็
ดเองนะคะนำทีมโดยท่านมนตรีมงแสงนะคะก็จัดการจัดงานสงกรานต์ผู้มงครอบครัวพัฒนาชุมชนนะคะซึ่งในโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญนะคะท่านพัฒนาการจังหวัดสกลนครนะคะกล่าวอะไรสักหน่อยต้องถามเล็กน้อยเหรอต้องพูดขยันเขามันเอาสักสิบห้านาทีครับกับเองท่านนัทเพชรนะครับท่านที่ผู้อาวุโสนะครับก็ปีหน้าก็เจอกันแล้วล่ะท่านรอผลงานท่านพนักงานอำเภอนะครับแล้วก็พี่น้องพอชอและทีมงานเครือข่ายนะครับเราจะเป็นในส่วนของพี่น้องพอชอก็จะเป็นโอท็อปนะครับมาแทนส่วนสองเพื่อนนะครับก็ในโอกาสนี้นะครับเป็นวันปีใหม่ไทยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเราควรจะจัดแค่วันนี้วันเดียวแหละในการจัดงานปีใหม่เนาะเพราะว่ามันเป็นประเพณีไทยนะครับแล้ววันนี้ผมก็บอกว่าจัดที่อื่นผมไม่เอาผมก็ตรงนี้แหละเพราะว่าผมมองว่าตรงนี้เป็นศูนย์รวม1ศูนย์รวม2เป็นชัยภูมิที่ดีนะครับของทีมปช.นะครับซึ่งในโอกาสในเรื่องในวันปีใหม่ครับก็ต้องขอให้ทางท่านทีมงานผู้อาวุโสนะครับทีมงานครอบครัวนะครับมีความสุขความเจริญนะครับอายุมั่นขวัญยืนนะครับแล้วก็สุขภาพแข็งแรงปีหน้าต้องมาเห็นกันไปแล้วก็เห็นกันไปเรื่อยๆนะครับสำหรับพี่น้องเราทีมปช.สกลนครครับรอบนี้ยังไม่คิดจะเงินเดือนนะไม่ได้ครูพูดเลยเพราะว่ามันไฟมามันยังไฟมันไม่ชัดไอ้พวกทำไม่ชัดนะครับก็เลยก็ในปีใหม่ไทยครับก็ยินดีก็ดีใจที่พวกเรามาจะเห็นว่าผมจะไม่ใช่นั่งเฉยๆนะครับผมจะเล่นไปแบบนี้แหละครับเพราะว่าพวกเรานั้นทำงานเหนื่อยมามากแล้วนะครับในช่วง6เดือนนี้นะครับวันนี้เราได้งานที่เราทำไปแล้วนะแล้วก็สมควรนะครับก็ต้องขอบคุณท่านการใหม่ด้วยทั้ง3ท่านนะครับที่เอาเงินฟรีมาให้ 1,500 บาทเป็นเสร็จนะครับเป็นเสร็จเนื่องจากว่าท่านยังเล็กครับขึ้นเดือนนะครับก็ถือว่าเป็นโชคดีของสกลนครนะครับเพราะว่าจากการที่ให้อำเภอไปแล้วณปัจจุบันนะครับที่ยังไม่คิดให้จังหวัดนั่นน่ะยังเหลือ 30,000 จังหวัดแต่ว่าจังหวัดน่าจะไป 20,000 แล้วล่ะไม่ใช่ครับเดี๋ยวจะไปดูผมจะไม่ให้มีคำพูดว่าเอาเทตรงนู้นทิ้งตรงนี้นะครับผมจะมองด้วยความยุติธรรมความเมตตาความเป็นพี่เป็นน้องผมบอกตรงนะครับผมจะไม่ให้ตัดกันเยอะเพราะว่าพวกเราทำงานมาทุกคนผมเข้าใจในการทำงานของทุกคนนะครับไม่จำเป็นจังหวัดอำเภอนั่นน่ะพวกเราทำดีที่สุดแล้วเพราะว่าแม้เบื่อใจของสมุทรความลำดับที่76ผมก็ไม่สนใจนะแต่ผมเขียนตัวใหญ่ไว้ลำดับที่76ของประเทศผมเฉยๆก็เงินเดือนผมเต็มขั้นนะครับเงินเดือนผมเต็มขั้นผมไม่เฉยๆเนาะไม่เป็นไรนะครับในโอกาสปีใหม่นี้ของไทยนี้นะครับขอให้พวกเราได้สนุกสนานรื่นเริงเฮฮาครับซึ่งในช่วงว่างนั้นผมก็จะไปบ่ายโมงคือไม่ไปเร็วหรอกเพราะไปเร็วก็อาจจะขึ้นเวทีอาจจะอะไรกันผมว่าให้ใครไปส่งสัญญาณจากโอเคเขาเริ่มบานแล้วจะตั้งรถไปเป็นขบวนเนาะเอาเดี๋ยวนั้นเราถือว่าพี่น้องเรามีความสำคัญมากที่สุดนะครับก็หวังว่าในระดับโอกาสไปปีไปอะไรต่างพวกเราเนี่ยสถานที่แห่งนี้เหมาะสมที่สุดแล้วก็อยากจะฝากรุ่นต่อๆไปครับขอบคุณครับในโอกาสนี้นะคะขออนุญาตท่านผู้อาวุโสนะคะท่านหัวหน้าทองเพชรสุวรรณเทียนนะคะร่วมให้พรแก่ลูกหลานดีกว่าเนาะในโอกาสในเนื่องในวันปีใหม่ไทยหรือว่าในวันสงกรานต์ขอเสียงปรบมือให้กับท่านด้วยค่ะสกลนครมันตีมันแซ่อันนี้ก็ลูกศิษย์ก้นปุจินะครับปากหวานมากสมัยยังหนุ่มๆก็สาวตึมๆเลยครับพี่น้องชาวพชและเกิดขึ้นทุกอาจจะมีโอกาสได้ไปที่สกลนครเป็นอาณาเป็นท่านการในบัตรแค่นิดเดียวนะครับปีช่วงสุดท้ายที่ย้ายมาบ้านของเรือนเพราะฉะนั้นในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยในวันสงกรานต์นี้นั้นผมขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลเดินบันดาลมีโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์พระธาตุเทวชุมหลวงพ่อพระองค์แสงพระเกจิอาจารย์ของชาวสกลนครที่เคารพนับถือหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟันก็ดีหลวงปู่เทศก็ดี
ขอจงเป็นบันดาลประทานพรให้น้องลูกหลานจงประสบแต่โชคดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้ร่ำรวยทุกคนทุกคนนะครับถ้ามีมากก็แบ่งผมบ้างฉะนั้นก็ขอให้พวกเรานั้นได้ยึดมั่นถือมั่นในหลักการงานพัฒนาชนเรานั้นเราทำกลางงานกับพี่น้องประชาชนก็ขอให้ทำให้พี่น้องประชาชนเขารักนับถือเคารพผมอยากจะพูดต่อไปนี้อีกนึงว่าขอให้พวกเรานั้นได้คำนึงถึงความถูกต้องคำนึงถึงความเคารพนับถือผู้หลักผู้ใหญ่และก็ขอให้พวกเรานั้นได้ยึดมั่นถือมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต อย่าให้มันมีประเด็นปัญหาในเรื่องในทางวินัยเพราะว่าในช่วงผมอยู่นั้นผมเคยทำเรื่องวินัยเคยไล่พัฒนากรคนสองคนนะครับก็อันนี้เป็นเรื่องมันหนักหนาจริงๆก็คนได้ก็ต้องเอาออกฉะนั้นอยากจะวอนว่าไม่อยากให้ทุกคนนั้นโดนวินัยครับฉะนั้นก็ขอให้พวกเราโชคดีทุกคนครับขอบคุณมากครับขอพูดต่ออีกนิดนึงทีนี้พูดถึงวินัยมันตึ๊บเข้ามาในหัวใจผมทำหน้าที่เป็นกอเทศบาลเป็นกออบต.มาตั้งแต่ปีที่เกษียณอายุจนถึงขนาดนี้นะครับมาโดยตลอดสิ่งที่ผมเบื่อหน่ายที่สุดสิ่งที่ผมไม่ชอบที่สุดก็คือเรื่องถ้ามีเรื่องวินัยเข้าสู่กอแล้วก็ประชุมก็เลือกห้ามเอาไว้ทุกทีฉะนั้นผมไม่อยากเห็นพวกเราเจอเรื่องวินัยแต่ว่าเรื่องท้องถิ่นเขานั้นอันนั้นไม่เป็นเรื่องของหนึ่งกับข้าราชการข้าราชการที่ทำงานกับนักการเมืองก็โดนกระทบนะครับบางครั้งผมเรียกว่าปลัดโดนวินัยเจ้าหน้าที่โดนวินัยถ้าผู้บริหารไม่เอื้ออำนวยให้มันเกิดเรื่องมันจะดีเลยฉะนั้นก็พูดแรงๆแบบนี้นะครับฉะนั้นในที่ประชุมกองผมจะพูดว่าขอฝากท่านผู้บริหารท้องถิ่นด้วยว่าขอให้ดูแลน้องๆข้าราชการด้วยเพราะว่าเขานั้นอาชีพเขาเป็นข้าราชการพวกเราเป็นนักการเมืองก็ขอให้ดูแลกันด้วยนะครับอันนี้ก็ขอเราฝากแค่นั้นเองว่าเรามาทำงานอยู่ตรงนี้ก็เพื่อชาติบ้านเมืองทั้งนั้นนะครับก็ขอฝากทุกคนว่าสิ่งที่ผมอยากจะฝากให้พวกเรารักสุดหน่วยงานนะครับขอให้พวกเรารู้ทีว่าหน่วยงานพัฒนาชนนั้นเป็นหม้อข้าวหม้อน้ำของพวกเราก็ขอให้รักษาชื่อเสียงเราก็ทำงานเพื่อให้เกิดผลงานให้เกิดความไม่เรียกว่าอะไรให้เกิดความโด่งดังในวงการราชการผมพูดจริงๆนะเมื่อก่อนนั้นปชนั้นไม่เบานะครับยิ่งสมัยทำงานร่วมกับ4กระทรวงหลักนะฮะพวกเรานั้นเป็นหลักนะครับกระทรวงศึกษาก็ดีกระทรวงสาธารณสุขก็ดีปชมหาไทยก็ดีนะครับข้อขอฝากเราว่าขอให้พวกเรานั้นทำยังไงจะเป็นแนวหน้าในพื้นที่เพราะว่าจุดที่เขามอบภารกิจให้พวกเราทำงานนั้นก็คือในพื้นที่ในตำบลหมู่บ้านมันอาจจะแตกต่างกับชุดช่วงสังคมผมนั้นจะต้องออกไปในพื้นที่ตลอดผมนั้นขนาดผมอยู่ตำบลบึงทวายบรรจุใหม่ๆนะครับปี510นายอำเภอบอกว่าวิทยุไปที่บ้านกำนันบอกว่าโปรดสั่งให้นายทองเพชรสุวรรณเทพพัฒนากรกลับเข้าที่อำเภอโดยด่วนมีเรื่องที่จะต้องให้ทำงานขนาดนั้นนะครับพวกเราการประชุมพัฒนากรส่วนใหญ่นั้นจะตีกองประชุมเองนะครับพัฒนากรตีกองประชุมจริงๆนะครับประกวดเพราะว่ากำนันมีบ้านเขาก็ยังจะประชุมแหละแต่ว่าพวกเรามีเรื่องที่จะทำเราก็ต้องตีกองประชุมเองอันนี้เป็นเรื่องที่เล่าให้ฟังนะครับพูดถึงการคมนาคมเรื่องการสื่อสารไม่ต้องพูดถึงนะเปรียบเทียบกันไม่ได้หรอกดังนั้นก็ขอให้พวกเราได้ทำงานให้เต็มกำลังความสามารถแล้วก็ขอให้ทำให้ผลงานเชิดหน้าชูตาของกรมการพัฒนาคนไทยครับขอบคุณมากครับค่ะขอบพระคุณมากมากเลยนะคะในการนี้นะคะเพื่อเป็นการแสดงพลังของพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนครนะคะขอให้ทุกท่านนะคะร่วมกันร้องเพลงมาพัฒนาชุมชนให้ดังๆและกึกก้องพร้อมกันค่ะขอทุกท่านยืนขึ้นค่ะ
ไปนะคะก็ขออนุญาตนะคะหัวหน้าทองเพชรได้ส่งน้ำพระนะคะแล้วก็ท่านผู้อาวุโสเรียงลำดับจากที่นั่งเก้าอี้เลยนะคะแล้วก็ให้ท่านวนไปนั่งที่เดิมนะคะค่ะมาเด้อ
ข่าวเช้าว่าทักทายกันเช้าถือว่ายังแข็งแรงครับผมครับแข็งแรงเอ้ามาเที่ยววันไหนเนี่ยใช่ไม่ไอ้ต่อชีสต่อชีสมาดิไอ้ต่อชีสอ่ะถูกจีบแล้วนะต้องต่อชีสอ่ะต่อชิ้นเลยใช่ไหมตาลงตาลงตรงนี้
ที่สามพ่อแม่ครับโอ้ยสบายเลยพ่อหลานครับI'm not.
เล็กขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพ่อหมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะครับผมครับผมจ้าเห็นลูกพ่อดีกว่าจ้าจ้าขอจบให้ด้วยนะแต่ว่าเลี้ยงกุ้งได้อยู่ในน้ำซองแต่ว่าดอก
ฉพาะแม่น้ำโขงใช่ไหมใช่ค่ะแม่น้ำโขงบอกไปรอบละร้อยรอบละร้อย